สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็จะชวนเพื่อนเพื่อนมาทำเมนูขนมเทียนใบเตยไส้หวานนะคะสูตรนี้ตัวแป้งหอมเหนียวนุ่มอร่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำพร้อมกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเรามาทำตัวไส้กระฉีกกันก่อนนะคะใช้น้ำตาลปี๊บจำนวน200กรัมค่ะนำมาละลายด้วยน้ำสะอาดจำนวน30 ml นะคะตั้งไฟแล้วก็เคี่ยวไปสักพักนะคะให้น้ำตาลละลายดีค่ะเมื่อน้ำตาลไม่เป็นก้อนแล้วก็ใส่มะพร้าวลงไปค่ะวันนี้ใช้เป็นมะพร้าวทึนๆขูดขาวจำนวน100กรัมนะคะผสมกับเนื้อมะพร้าวอ่อนอีกจำนวน100กรัมค่ะก็ผัดไปเรื่อยๆจนไส้ขนมของเราแห้งดีนะคะค่ะพอแห้งประมาณนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะเราจะถ่ายใส่ถ้วยไว้ค่ะแล้วก็รอให้เย็นเดี๋ยวมาปั้นไส้กันค่ะก็ใช้มือกำๆนะคะปั้นให้ได้ลูกประมาณนี้ค่ะก็ปั้นเป็นลูกๆไว้นะคะสำหรับไส้ที่ใช้ไม่หมดก็สามารถเก็บแช่ช่องฟรีซไว้ได้นานค่ะต่อมาก็มาเตรียมนวดแป้งกันเลยค่ะโดยวันนี้เราจะใส่ตัวเนื้อมันฝรั่งนึ่งลงไปด้วยนะคะก็ใช้ทั้งหมด100กรัมนะคะซึ่งตัวมันเขาก็จะช่วยให้ตัวแป้งของเรามีความเหนียวนุ่มยิ่งขึ้นค่ะแต่สำหรับใครที่ไม่มีจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ตัวแป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะจำนวน200กรัมตามด้วยเกลือป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะแล้วก็หัวกะทิอร่อยดีนะคะอีกจำนวน100 ml ค่ะเสร็จแล้วก็ตามต่อด้วยน้ำใบเตยคั้นแบบเข้มข้นนะคะจำนวน60 ml ค่ะก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็นวดต่อด้วยมือจนเนื้อแป้งเนียนนุ่มเป็นเนื้อเดียวกันนะคะได้แล้วก็นำมาปั้นใส่ไส้กันเลยค่ะก็แบ่งแป้งมา1กำมือนะคะเสร็จแล้วก็คลึงให้กลมค่ะแล้วก็ทำเป็นแผ่นแบนๆนะคะจากนี้ก็ใส่ไส้วางลงไปตรงกลางค่ะหุ้มให้มิดเสร็จแล้วก็คลึงให้เนียนนะคะเดี๋ยวเราก็จะห่อไส้ให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาห่อใบตองกันค่ะสำหรับวิธีการเตรียมใบตองนะคะก็นำใบตองไปตากแดดให้พอเหี่ยวสักเล็กน้อยนะคะเวลาห่อจะได้ไม่แตกค่ะเสร็จแล้วก็นำมาตัดให้ได้ทรงแบบนี้นะคะก็พับให้เป็นรูปทรงกล้วยค่ะแหลมมากแหลมน้อยตามชอบได้เลยนะคะจากนี้ก็เอาตัวแป้งที่ห่อแล้วนะคะมาคลุกกับตัวน้ำมันพืชแบบนี้ค่ะเวลาขนมสุกแล้วจะได้ไม่ติดกับใบตองนะคะเสร็จแล้วก็กดแป้งลงไปให้แน่นค่ะจากนี้ก็พับเก็บแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เก็บข้างทั้งสองนะคะเสร็จแล้วก็พับกลับมาแล้วก็สอดใบตองที่เหลือยัดลงไปตรงรูตรงนี้ค่ะถ้ายาวไปก็ตัดออกก่อนนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีร่องที่เราทบไว้นะคะสอดเข้าไปเขาก็จะแน่นพอดีเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปใส่ซึ้งเตรียมนึ่งกันเลยค่ะสำหรับตัวแป้งสูตรนี้นะคะก็จะได้ขนมทั้งหมด10ชิ้นค่ะถ้าใครที่ต้องการมากกว่านี้นะคะก็สามารถคูณสูตรเข้าไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำมานึ่งในน้ำเดือดด้วยไฟกลางเป็นเวลา 25-30 นาทีนะคะนี่ค่ะขนมของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะยกลงจากเตาแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นสนิทเดี๋ยวมาจัดเสิร์ฟกันค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะคะหน้าตาขนมของเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนื้อเหนียวเหนียวนุ่มๆ นะคะไส้หวานหอมกำลังดีค่ะนี่นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะค่ะก็ฝากเพื่อนๆไปลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ